ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่11มีนาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับฝันเปียก310เสียงมีสิทธิ์ฝันครับแต่ทำได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องพรรคเพื่อไทยวางเป้าหมายแลนสไลด์ที่310เสียงจากเดิมที่ตั้งไว้แค่250เสียงเพราะเชื่อว่าจะผ่านไปได้ชลน่านสีแก้วให้เหตุผลว่าเป็นการตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์310เสียงจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งแข็งแรงสามารถที่จะกำจัดระบอบประยุทธ์ให้ออกไปได้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่วางไว้และต้องไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ทำไมต้อง310เสียงการเลือกนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงเป็นไปตามบทเฉพาะการคือเป็นการเลือกของที่ประชุมร่วมรัฐสภาส.ส.500คนส.ว.250คนคนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีเสียงกึ่งหนึ่งคือ376เสียงพรรคเพื่อไทยไม่ได้วางเป้าหมายแลนสไลด์ที่376แต่เป็น310เสียงก็แสดงว่าประเมินแล้วการได้เสียงมากถึง376เสียงนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ฉะนั้นนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่พอจะทำได้อีก66เสียงจากพรรคที่ร่วมรัฐบาลได้หาไม่ยากและไม่ต้องง้อสว.แม้แต่เสียงเดียวเป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคเพื่อไทยจะได้เก้าอี้ส.ส.มากขนาดนั้นเลือกตั้งปี2548ทักษิณชินวัตรเคยทำได้พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งถล่มทลายได้ส.ส.ถึง377ที่นั่งจาก500นั่นหมายความว่าพรรคการเมืองอื่นๆได้ส.ส.รวมกันเพียง123คนเท่านั้นและเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้ว96คนเหลืออีก21เสียงให้พรรคอื่นๆอาทิชาติไทยมหาชนเป็นต้นเช่นกันหากเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้พรรคเพื่อไทยได้310เสียงอีก190เสียงพรรคประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลชาติไทยพัฒนาและอื่นๆต้องไปแบ่งกันพรรคที่ได้มากที่สุดไม่น่าจะเกิน50เสียงมันเป็นไปได้หรือเพื่อไทยไม่ได้เหมือนไทยรักไทยฉะนั้นมีทางเดียวที่จะทำได้เหมือนคือการควบรวมพรรคพลังประชารัฐและภูมิใจไทยส่วนใหญ่อดีตคือไทยรักไทยนี่จึงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะบรรลุเป้าหมายแลนสไลด์310เสียงได้แต่โอกาสเป็นศูนย์แพทองธารชินวัตรบอกว่าจริงๆอยากเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกล้มด้วยสว.ไม่สามารถถูกแต่งตั้งนายกได้ด้วยสว.เราอยากเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งนายกโดยประชาชนและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่เคยพูดไว้ทุกเวทีจริงๆเราต้องช่วยกันที่หัวหน้าพรรคประกาศเรื่อง310เสียงเป็นเรื่องใหญ่มากต้องมีทุกคนทั้งหัวหน้าเลขาพรรคนายเศรษฐาและทุกคนที่ต้องช่วยกันทุกจุดเราไม่สามารถทำได้เพียงคนเดียวเพราะนี่คือการใหญ่มากๆเราต้องเดินหน้าเต็มที่ทำไมพรรคเพื่อไทยถึงตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้และทำไมถึงนำประเด็นที่เป็นไปไม่ได้มาหาเสียงกับประชาชนเพราะความปรารถนาอยากเป็นรัฐบาลอย่างนั้นหรือครับนี่คือการปั่นกระแสให้ดูราวกับว่าพรรคเพื่อไทยได้รับความนิยมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไปดูจำนวนเก้าอี้ส.ส.แต่ละภาคตามที่กกต.คำนวณก่อนหน้านี้อีกครั้งครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีส.ส. 132คนภาคกลางรวมทั้งกทม.มีส.ส. 122คนภาคใต้มีส.ส. 58คนภาคเหนือมีส.ส. 39คนภาคตะวันออกมีส.ส. 29คนภาคตะวันตกมีส.ส. 20คนก็เท่ากับเพื่อไทยต้องได้ส.ส. อีสานเหนือและกลางและเกือบยกภาครวมกับส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์อีกประมาณ60คนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั่นหมายความว่าพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐในอีสานและกลางซึ่งเป็นกำลังหลักแทบจะสูญพันธุ์ฉะนั้นอย่างที่ระบุไว้ข้างต้นเป้าหมาย310เสียงจะบรรลุได้ต้องเจรจารวมพรรคกับพลังประชารัฐและภูมิใจไทย
มีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นทักษิณสร้างปรากฏการแลนด์สไลด์ได้เพราะควบรวมกับพรรคความหวังใหม่แล้วค่อยๆกลืนพรรคขนาดกลางและพรรคเล็กกิจสังคมชาติไทยชาติพัฒนาเสรีธรรมกลุ่มพลังธรรมจึงเกิดมุ้งมากมายในพรรคไทยรักไทยกลุ่มจันทร์ส่องล่านำโดยทักษิณชินวัตรวังบัวบานของเยาวภาวงศ์สวัสดิ์วังน้ำเย็นนำโดยสนอเทียนทองวาดะมีวันมัวหมัดนอมัทธาเป็นแกนนำวังน้ำยมมีสมศักดิ์เทพสุทินและสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นแกนนำบ้านริมน้ำของสุชาติตันเจริญวังพญานาคโดยพินิจจารุสมบัติกลุ่มบุรีรัมย์มีเนวินชิดชอบเป็นแกนนำกลุ่มชลบุรีของสนธยาคุณปลื้มรวมทั้งกลุ่มพลังธรรมมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นแกนนำสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นส.ส.กทม.เพื่อไทยวันนี้ไม่ได้มีกลุ่มมากมายขนาดนั้นเพราะหลายกลุ่มแยกตัวไปตั้งพรรคใหม่หลักๆคือภูมิใจไทยและพลังประชารัฐแลนด์สไลด์310เสียงจึงไม่ใช่ความฝันแต่เพ้อเจ้อศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ